สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่เยาวราชบริเวณวัดมังกรกัมมลาวาสเมื่อก่อนทางเข้าวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล้งยิ่งยี่เยาวราชอยู่บริเวณนี้เนื่องจากมีโครงการจัดตั้งโครงการแก้มลิงใต้ดินเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในบริเวณวัดมังกรกัมมลาวาสหรือว่าวัดเล้งยิ่งยี่จึงได้เปลี่ยนทางเข้าวัดอยู่บริเวณถนนมังกรวัดมังกรกัมมลาวาสก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2414บนถนนเจริญกรุงอยู่ระหว่างซอยเจริญกรุง19และ21ครับบริเวณนี้แหละครับมีการก่อสร้างโครงการใต้ดินแก้มลิงแห่งแรกของกรุงเทพและประเทศไทยปัจจุบันประตูทางเข้าวัดมังกรกัมมลาวาสอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณทางเข้าวัดมังกรกัมมลาวาสมีการตกแต่งอย่างสวยงามเริ่มต้นจากทำบุญซื้อธูปขายได้เงินสดหรือสแกนก็ได้จุดแรกคือการไหว้ฟ้าดินเพื่อนๆสามารถขอพรอธิษฐานได้บริเวณนี้ทางวัดงดใช้เสียงหรือตะโกนและจุดประทัดไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วเราจะไปไหว้จุดต่อไปจุดต่อไปเราจะไปขอพรและไหว้พระประธาน